ก่อนชมคลิปฝากกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับวันนี้เนี่ยเฟรมเรทถือว่าค่อนข้างนิ่งนะฮะฮัลโหลยืนทำไรล่ะวัยรุ่นยืนทำไรล่ะวัยรุ่นแตกหนึ่งสวยที่สวยแตกหนึ่งสวยสวยเฟรมเรทตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ29-30นะครับก็ถือว่าเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเทคแฮงเอาท์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการทำคลิปทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนนะฮะมาช้าแต่มาแล้วครับผมสำหรับการทดสอบเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนระดับกลางจากแบรนด์ Vivo นะครับในรุ่น Vivo Y95 นะครับที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง Vivo Y95 นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถ้านำมาเล่นเกมผลที่ได้จะออกมาเป็นยังไงหากเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยจ้าไปเลยจ้า Let's goก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง Vivo Y95 เดี๋ยวเรามาทราบสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันก่อนดีกว่านะครับเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดอาจจะยังไม่ทราบนะครับ Vivo Y95 ครับมาพร้อมกับ CPU Snapdragon 439เลยครับมาพร้อม RAM 4GB แล้วก็ ROM 64GB นะฮะในส่วนของเซ็นเซอร์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าใส่มาให้ครบเลยนะครับหลักๆแล้วในเรื่องของการเล่นเกมที่เราใช้กันก็จะมีไจโรสโคปรุ่นนี้ก็ใส่มาให้นะครับการรองรับการทัชสกรีนรุ่นนี้รองรับพร้อมกันทั้งหมด10นิ้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคะแนนอันตุตู้นะครับรุ่นนี้สามารถทำได้อยู่ที่ 89,86 คะแนนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคะแนน GPU นะครับทำได้อยู่ที่ 12,547 คะแนนนะครับสำหรับเกมแรกเลยนะครับที่เราจะมาทดสอบบนเครื่อง Vivo Y95 นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม PUBG Mobile นั่นเองครับการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ปรับภาพระดับสมดุล นะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราค่อยมาดูนะครับว่าถ้าเราปรับภาพระดับสูงสุดที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับกับปรับภาพระดับต่ำสุดที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยเฟรมเรทตรงเนี้ยจะต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับช่วงที่โดดลงมาจากเครื่องบินเนี่ยมีเฟรมเรทตกลงมาประมาณ 15-16 เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเฟรมเรทตอนนี้นะครับที่ผมสังเกตเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 25-26 นะสูงสุดต่ำสุดนะครับก็ประมาณ22นะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าภาพก็ค่อนข้างไหลลื่นเลยนะครับช่วงหันไวๆนี่ก็ประมาณ22นะครับ22ถึง25นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวไจโรสโคปกันนะครับว่าไจโรสโคปรุ่นนี้ทำงานได้เป็นยังไงไจโรสโคปผมว่าแอบช้าไปนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับตัวไจโรสโคปนะครับผมว่าแอบช้าไปนิดนึงนะฮะนี่ครับอันนี้นะครับผมเรื่องของไจโรสโคปนะปกติเราใช้ไจโรสโคปใช่ไหมฮะปกติมันจะหมุนปิ้วๆเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยแอบช้านิดนึงนะฮะเฟรมเรทก็ราวๆประมาณ23นะท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะปรับภาพระดับสูงสุดนะครับเท่าที่แบบเขาจะทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองปรับภาพเป็นระดับต่ำสุดกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยจะห่างกันประมาณกี่เฟรมเรทนะครับตอนนี้ก็อยู่25นะครับ25แบบนิ่งๆเลยนะนี่
แบบอยู่25 24ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็ตกลงมาถึงแบบเฟรมเรทสีแดงเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็ถือว่าปรับแบบต่ำสุดหรือว่าปรับแบบสูงที่สุดก็ไม่แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมไหนจ้าอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวลองดูไซโลโคนะครับเป็นไงลองดูไซโลโคนะโอ้โหนะไซโลโคแบบว่าแอบช้านิดนึงนะไม่เป็นโอ้โหบวกกันเดินบวกกันนี้เลยเหรอจ้าเดินบวกกันนี้เลยจ้าอ้าววิ่งไปไหนมีจุกเดี๋ยวอ้าวกระสุนหมดลืมเปลี่ยนโอเคครับผมตายไปหนึ่งศพนะฮะตายไปหนึ่งศพน่าอยู่ข้างหลังใจเย็นนี่นะผมเอามีนอนนี่นะผมเฟรมเรทเนี่ยปรับระดับดีครับระดับสมดุลเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันเลยนะครับเรื่องของค่าเฟรมเรทที่ได้นะท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกม PUBG Mobile บนเครื่อง Vivo Y 95นะครับผมก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเฟรมเรทที่ทำได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้วิ่งสูงสุดถึง30 FPS นะฮะท่านผู้ชมสำหรับเกมต่อมานะครับที่เราจะมาทำการทดสอบบนเครื่อง Vivo Y 95นะครับก็คือเกม Garena Free Fire นั่นเองนะครับการตั้งค่าก่อนเข้าเกมผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้านำมาเล่นเกมนี้นะครับจะได้เฟรมเรทดีหรือเปล่านะครับเรื่องความร้อนนะครับตอนนี้เราทดสอบมาประมาณ15นาทีแล้วนะครับความร้อนขึ้นมาประมาณ40องศานะครับ42องศาโอเคครับผมช่วงที่กระโดดลงมาเฟรมเรทเฉลี่ยอยู่29 31นะถือว่าเฟรมเรทค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับเกม Garena Free Fire นะฮะตอนนี้เนี่ยเฟรมเรทถือว่าค่อนข้างนิ่งนะฮะอ้าวโหลยืนทำไรล่ะวัยรุ่นยืนทำไรล่ะวัยรุ่นแตกหนึ่งสวยที่สวยแตกหนึ่งสวยสวยเฟรมเรทตอนนี้ก็อยู่ราวๆประมาณ29 30นะครับก็ถือว่าเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะฮะอาจจะมีช่วงที่ตกลงมา25หรือว่า29นิดๆนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับภาพก็ไม่กระตุกนะท่านผู้ชมอ้าวโหลเฟรมเรทนะครับอยู่ราวๆประมาณ 20-30 นะฮะก็ถือว่าเกมนี้ในรุ่นนี้เนี่ยทำเฟรมเรทได้ค่อนข้างดีเลยนะตอนนี้ผมโดนคนไล่ยิงแล้วนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกม Garena Free Fire บนเครื่อง Vivo Y 95นะครับโดยรวมก็ถือว่าทำเฟรมเรทค่อนข้างดีนะครับตัวเกมไหลลื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบ
เกมถัดไปเลยดีกว่าจ้าเกมสุดท้ายนะครับที่เราจะมาทำการทดสอบประสิทธิภาพบนเครื่อง Vivo Y 95นะครับคือเกม ROV นั่นเองนะครับการตั้งค่าตอนนี้นะผมปรับสูงสุดหมดแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเราดูสเปคของ Vivo Y 95ไม่สามารถเปิดเฟรมเรทแบบ 60 FPS ได้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชมมาดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจะทำเฟรมเรทได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเฟรมเรทตอนนี้ช่วงที่ยังไม่บวกอยู่ราวประมาณ29 28 9 30 31แล้วราวนี้นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับเรารอดูช่วงที่ออกสกิลนะว่ารุ่นนี้เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรื่องของเฟรมเรทนะฮะโอ้ยนะครับช่วงที่ตายเฟรมเรทตกลงมาประมาณ26นะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนความร้อนนะครับเราทดสอบไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยความร้อนก็อยู่ราวๆประมาณ30-41นะครับ41-40ประมาณนี้นะครับเรื่องของความร้อนถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเหมือนว่าเลนกลางเราจะมีประเด็นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปบวกแล้วนะคนจริงต้องจกเจ้าไม่เล่าหรือนะฮะออกกลางเลยเพื่อนออกกลางเลยออกกลางเลยเลนกลางมีประเด็นจริงด้วยนะท่านผู้ชมนี่ละนี่ละนี่ละโอ้โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เย็นเย็นเย็นมาพวกเย็นเย็นเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับกับการทดสอบเล่นเกมบนเครื่อง VivoY95 นะครับผมสมาร์ทโฟนระดับกลางจากแบรนด์ Vivo นะฮะก็มีราคาจำหน่ายตอนนี้ก็รู้สึกราวๆประมาณ 6,000 กว่าบาทนะก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะครับผมก็ถือว่าทำเฟรมเรทเกมต่างๆได้ค่อนข้างน่าพอใจนะครับก็เล่นเกมได้แบบสบายๆเลยสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับผมก็ถ้าเทียบกับสเปคแล้วก็ถือว่าโอเคนะส่วนความร้อนนะครับก็ถือว่าตัวเครื่องเนี่ยผมชาร์จแบตไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยเรื่องของความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอยู่ประมาณ40-41องศาก็ถือว่าเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการทดสอบประสิทธิภาพบนเครื่อง Vivo Y 95ที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้มาช้าแต่มาแล้วนะครับผมโอเคนะฮะสุดท้ายนี้ผมก่อนที่เราจะจากกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับการอัปเดตคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะชมคลิปอื่นๆเพิ่มเติมของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปกดตัว i ด้านบนด้านขวามือได้เลยนะครับคลิปนี้นะผมแม็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ